Hello, Pack Talk. สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์หรือแกะกล่องบลูทูธติดหมวกยี่ห้อหนึ่งกันครับนั่นก็คือ Cardo ครับผมตัว Cardo เองเนี่ยผมว่านักขี่หลายท่านหรือไบเกอร์โดยเฉพาะรุ่นเก่าเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเดิมทีเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Scala นะครับแล้วก็เขาก็มารีแบรนด์ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อ Cardo ครับผมนะฮะแล้วที่อยู่ในมือผมตัวนี้นะครับนั่นก็คือรุ่น Pack Talk Bolt JBL นะครับเป็นตัวท็อปของเขานะครับที่มีอยู่จำหน่ายในท้องตลาดณตอนนี้นะครับผม Cardo เองเนี่ยเป็นแบรนด์บลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับที่ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะครับการเชื่อมต่อที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับเขาเซอร์ติฟายว่าการกันน้ำกันฝุ่นเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ IP67 นะครับตัวบลูทูธเขาเนี่ยสามารถแช่น้ำที่ความลึก1เมตรเนี่ยได้นานถึง30นาทีนะเพราะฉะนั้นเรื่องการกันน้ำกันฝุ่นฝนพายุอะไรเงี้ยอันนี้หายห่วงแต่อันนี้ไม่ใช่รุ่นที่เราจะมาอันบ็อกซ์หรือแกะกล่องกันดูนะครับตัวที่เราจะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องกันนะครับนั่นคือตัว Pack Talk Black ครับผมตัวนี้เองเนี่ยถือเป็นตัวพิเศษนะครับเป็น Special Edition นะครับที่ทำออกมานะครับที่บอกว่า Special ต่างกับตัว Pack Talk Bolt JBL ยังไงนะครับตัว Pack Talk Bolt JBL ปกติเนี่ยเขาจะมีวอร์ตี้ที่2ปีนะครับแล้วก็ขนาดของลำโพงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรนะครับส่วนตัว Pack Talk Black1ที่ต่างกันเลยการวอร์ตี้ที่รับประกันถึง3ปีนะครับแล้วก็ขนาดของชุดหูฟังของ JBL เนี่ยครับขนาด45มิลลิเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันดูครับเริ่มจากตัวกล่องนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามแกะกล่องออกมานะครับทำได้ค่อนข้างสวยงามนะครับก็จะมีเปิดกล่องมามีรูปอันแรกที่เราเห็นเลยอย่างชัดเจนก็คือเจ้าตัวบลูทูธ Cardo นะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวครับสีดำนะครับคู่มือการใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์ใบรับประกันต่างๆนะครับครับแล้วก็มาดูในกล่องนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับแรกเลยครับแอลกอฮอล์แพดครับไว้เช็ดทำความสะอาดหมวกกันน็อกก่อนเราติดตั้งนะครับชุดไมค์ครับก็จะมีให้มาที่เห็นนี้มี2แบบนะครับเป็นไมค์แบบที่มีขานะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับหมวกพวก Open Face แล้วก็หมวก Flip Up นะครับที่เปิดคางได้แบบที่ผมใช้อยู่นะครับก็มีไมค์2แบบอีกอันนึงก็จะแบบไมค์สายนะครับอันนี้ก็ยึดไว้ติดหมวกได้ภายในนะครับสายชาร์จ USB นะครับผม1ชุดนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ชุดหูฟังจาก JBL นะครับอันนี้เขาให้มาขนาดที่45มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้ชุดเก่าเนี่ยชุดหูฟังก็เป็น JBL เหมือนกันนะครับอยู่ที่40มิลลิเมตรตัวนั้นก็ประทับใจละแต่ตัวนี้ให้มาถึง45มิลลิเมตรน่าจะได้มิติที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็คลิปสำหรับยึดตัวบลูทูธครับที่ไว้ติดกับหมวกกันน็อกนะครับก็ให้มา2แบบนะครับแบบที่เป็นตัวมีเทปกาวแตะไปกับหมวกเลยนะครับกับแบบที่เป็นคลิปนะครับสามารถยึดได้สลับหมวกบางรุ่นนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับก็ให้มา2แบบแล้วก็ตัวแผ่นเวลโครฟองน้ำอันนี้เอาไว้ติดนะครับเพื่อลองให้มันยึดกับชุดหูฟังภายในหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ก็เป็นอันบ็อกซ์คร่าวๆนะครับของตัวเจ้า Pack Talk Black นะครับ Special Edition นะครับบลูทูธสมัยนี้ครับมันไม่ใช่แค่เอาไว้คุยโทรศัพท์หรือแค่เอาไว้ติดต่อกับคนอื่นได้ง่ายและรวดเร็วแค่นั้นโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ชอบการฟังเพลงจากพวกมิวสิกสตรีมมิ่งลำโพงขนาดถึง45มิลลิเมตรของ JBL ก็จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเพื่อนๆได้อย่างแตกต่างเลยทีเดียวซึ่งบลูทูธของ Cardo นี่อาจจะเรียกว่าเป็นแบรนด์เดียวในตลาดครับที่มีการโคกับแบรนด์ลำโพงระดับโลกอย่าง JBL อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดต้องลองมาฟังหรือทดสอบด้วยตัวของเพื่อนๆเองครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook FanpageCardo System Thailand นะครับหรือใครที่อยากมาสัมผัสนะครับหรือทดลองใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับดูก็สามารถมาที่ Tourtech Thailand ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ